ท่ามกลางความโศกเศร้านะคะเราก็จะเห็นจิตอาสาที่พร้อมที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกเข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่สนามหลวงกันอย่างมากมายนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสุธิดาปล้องพุษาค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติโดยเฉพาะนักกีฬาที่ทุกครั้งในการแข่งขันจะได้เห็นภาพนักกีฬานำพระบรมฉายาลักษณ์ไปด้วยเสมอซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยสมัยยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมีโอกาสพิเศษได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับตนเรื่องความมีน้ำใจนักกีฬาเน้นมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เคยลืมคือนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซูซูกิคัพปี2014ที่มีพระราชกระแสรับสั่งผ่านเลขาธิการพระราชวังให้โทรศัพท์มาให้กำลังใจนักฟุตบอลจึงมีแรงสู้ต่อจนในที่สุดได้รับชัยชนะมาวันนี้ซิโก้จึงนำทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยยืนสงบนิ่งไว้อาลัยบริเวณท้องสนามหลวงหน้าพระบรมมหาราชวังก่อนจะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อมอบกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้นำทีมนักฟุตบอลมาร่วมแจกอาหารและแจกขนมให้กับประชาชนค่ะซิโก้เชื่ออีกว่าพระองค์จะทรงแย้มพระสวนที่ได้เห็นคนไทยทุกคนร่วมกันทำความดีซึ่งที่ผ่านมาพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อดูแลประสบนิกรยอมรับว่าเวลานักฟุตบอลลงแข่งขันในสนามจะต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่พระองค์นั้นทรงเหนื่อยยิ่งกว่าหลายเท่าเราไม่คิดว่าพระมหากษัตริย์จะให้กำลังใจมาณช่วงเวลานั้นทำให้เรารู้ว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรดูพวกเราตลอดเวลาซึ่งทำให้พวกเรามีความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งตรงนี้พวกเราก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่โก้เองก็จะพยายามเอาฟุตบอลนะครับทดแทนบุญคุณประเทศนะให้ถึงที่สุดนะครับในหลวงก็คงไม่ต้องการให้เราเป็นอะไรมากมายนอกจากเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนในใครครับผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นผลดีต่อตัวเองด้วยแล้วก็ต่อประเทศชาติด้วยครับผมตอนนั้นผมคิดว่าถ้าในหลวงได้รับรู้เนี่ยผมว่าก็ท่านก็ชื่นใจแล้วครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นนักกีฬาก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดในการเล่นเพื่อประเทศชาติพวกเขาต่างยืนยันว่าหลังจากนี้จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดและขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อทั้งตนเองและประเทศชาติซึ่งกิจกรรมจิตอาสาก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกๆคนมาร่วมกันทำความดีได้อีกด้วยสุธิดาปล้องพุษาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน